นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมาสู่รายการสปีดไรเดอร์ครับขอบคุณสปอนเซอร์เลยแล้วกันนะครับช่องอัพดีๆหนึ่งครับหนึ่งช่องอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับมากลับมาต่อครับเปิดสายโฟนอินนะครับ025309496-98 SMS 482772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับวันนี้พี่เอกอยู่กับเรายาวๆฉะนั้นถามเรื่องเลขก็ถามมาได้นะครับผมใช่แล้วครับผมเช็คน้ำมันเครื่องของ Yamaha Exciter ต้องตั้งขาตั้งคู่ไหมช่วยแนะนำให้หน่อยครับรถเช็คน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับล้อหน้าล้อหลังต้องติดพื้นครับแล้วก็จับรถตั้งตรงใช่ครับผมแต่ต้องรถต้องจอดอย่างน้อยๆมี15นาทีขึ้นไปให้เครื่องมันเย็นหน่อยให้น้ำมันร้อนๆนะพอเครื่องเย็นน้ำมันเครื่องที่ไปอยู่ตามห้องด้านบนเนี่ยห้องขาวบนห้องขาวไม่มันจะลงมาข้างล่างครับผมแต่ถ้าเกิดสตาร์ทขี่เข้ามาปุ๊บมาเช็คเลยเนี่ยน้ำมันเครื่องขาดแน่นอนครับแน่นอนใช่ครับตามนั้นนะครับทุกรุ่นนะครับต้องทำแบบนี้นะครับใช่ครับครับผมมาต่อเลยครับ SMS เลื่อนเลยครับโชคหน้าฟีโน่นิ่มมากเลยครับคือถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนน้ำมันโชคหรือยังครับโชคยามาฮ่าค่อนข้างจะนิ่มทุกแทบทุกรุ่นเลยกระแทกเลยดีกว่าใช่ครับยวบจนสุดอ่ะต้องบอกว่าเวลาบั๊มลงไปยวบจนสุดเลยดังปักเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่เคยบอกครับผมจะใช้สูตรบ้านๆไม่ได้เปลี่ยนเกรดน้ำมันโชคผมจะใช้พวกออโต้ลูปผสมเข้าไปครับข้างละกี่ฝาแล้วแต่ปริมาณที่ว่าถ้าเกิดอย่างในกรณีโชคเดิมๆเลยไม่ได้โหลดไม่ได้เลยเนี่ยได้ถึงข้างละฝาครึ่งครับฝาครึ่งของกระปุกออโต้ลูปนะครับครับไม่ยากฝามันจะเป็นฝาใหญ่ใช่ไหมฝาใหญ่หน่อยครับฝามันใหญ่หน่อยมันจะมีฝาเหมือนขวดน้ำอารมณ์แต่พวกนั้นมันเล็กไปถ้าฝาอย่างกระทิงลงกระทิงแดงนั่นก็ประมาณ3-4 ฝาครับใช่แต่ถ้าเป็นฝาออโต้ลูปสมัยก่อนฝามันจะใหญ่ประมาณเงี้ยเดี๋ยวไว้ผมไปลองเทสฉีดให้กี่ฟรีกี่ซีซีเดี๋ยวมาบอกให้ครับผมที่สำคัญคือเมื่อกี้นี้บอกว่าใช้มานานแล้วผมแนะนำนะครับว่าเติมไปอาจจะไม่เห็นผลนะครับถูกต้องครับเพราะว่าน้ำมันเก่ามันเน่าหมดแล้วเป็นฟองฟอดหมดแล้วดูดทายแล้วก็ล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่ดีกว่าใช่ถ้าเพื่อนๆหลายคนไม่เคยล้างนะเน่ามากใช้ถึง 3-4 หมื่นขึ้นไปแล้วไม่เคยเอา2ปีขึ้นไปเนี่ยแล้ว 3-4 หมื่นแล้วไม่เคยล้างขอออกมานะเหม็นถึงเลยเหม็นเลยนะเหม็นเน่าไม่ว่าอย่างขี้โคลนนะพี่ใช่ใช่ล้างเขาบ้างครับขนาดปีละครั้งสองปีครั้งก็ยังดีคุยกับพี่เอกเขานะก็เลยจะลองเติมก็เลยลองถ่ายเทออกมาใช้แค่3เดือนพี่คลักเลยใช่ผมก็เลยถ่ายทิ้งไปเลยใช่เพราะว่าน้ำมันโชคเดิมๆมามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นน้ำมันดีเดย์อะไรหนาหรอกครับถ่ายให้มันเป็นน้ำมันโชคที่ดีๆมีเกรดดีๆดีกว่าครับครับยามาฮ่า FZ09 มือ2หาซื้อได้ที่ไหนครับก็ตาม Facebook อ่ะครับตามกรุ๊ปต่างๆซื้อขายบิ๊กไบค์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ช่วงนี้ยังหายากหน่อยใช่ก็ต้องดูเอาเองแล้วกันนะฮะเพราะว่าของอย่างนี้บางทีมันจะมามันก็มามันจะไม่มามันก็ไม่มาถูกต้องพูดตรงๆไม่ได้กวนนะคือบางครั้งเนี่ยเปิดผ่านๆเอาเจอละ MT09 FZ09 พอมาเปิดอีกวันนึงเอ้าไปไหนแล้ววะอยู่ในกรุ๊ปไหนวะต้องมานั่งไลน์หาอีกเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับผมแนะนำอย่างนี้ครับในช่องเซิร์ชใช้เป็นประโยชน์ครับอยากรู้ว่ามันมีขายหรือเปล่าคุณพิมพ์ไปเลยว่า Yamaha FZ09 แล้วก็เคาะวักแล้วก็ขาย Enter มันก็จะมีตั้งแต่ปี2014 2015คุณก็ไล่ดูว่าไอ้ที่มันใกล้เคียงช่วงเวลา1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยมันมีไหมถ้ามีคุณก็โทรเข้าไปหาเขาขายแล้วก็หาคันใหม่ยังไม่ขายก็ขอดูหน่อยละกันครับผมนะฮะหมวกกันน็อกคุณจรสีเขียวซื้อจากที่ไหนครับสีเหลืองนะใช่ สีเขียวหมวกนี้ไม่มีขายแล้วครับหาผมพยายามจะหาซื้ อแบบเดิมสีเดิมไม่มีแล้วมีอย่างเดียวคือที่ eBay อ๋อรักผมซื้อที่ร้านพี่สยาม Panda Rider ตอนนั้นอยู่ประมาณ 7,900 6,900 หรือ 7,900 เนี่ยจำไม่ได้ต้องขออภัยใช้มา3ปีแล้วตอนนี้ก็คือตัวฟองน้ำตัวผ้าข้างในมันเริ่มยุ่ยเริ่มแบบตกแล้วยุ้ยอ่ะยุ้ยก็เลยพยายามหาซื้อใหม่แต่ก็ไปเปิดดูใน Facebook ในเว็บไซต์ต่างๆไม่มีใครเก็บสต็อกไว้เลยเพราะว่าเขาสั่งกันมาน้อยแต่ว่าพอไปเปิดใน eBay นี่โอ้โหมีขายเต็มเลยมันชื่อรุ่นว่า City 1ไอโล City 1ใบนึงที่ซื้อใน eBay ตอนนี้ก็ถูกแล้วใช่ดิแพงกว่าที่ผมซื้ออีกเกือบ 8,000 น่ะโอ้โหไม่รวมค่าส่งอ่ะ
เบ็ดเสร็จส่งแล้วก็ประมาณ 10,000 นึงอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอภาษีอีก 30% อ้วกแตกใบละ 13,000 ใช่ซื้อเงินอื่นใส่ดีกว่าถูกใช่ไหมแต่สีเขียวมีเยอะแต่มันยี่ห้ออื่นไงยี่ห้ออื่นอย่างวันนี้ที่ผมไปร้านตรงโรงเรียนใหญ่มาก็มีสีปั๊ดเลยแต่ก็อีกยี่ห้อนึงไม่ใช่ยี่ห้อไงมันไม่ใช่ยี่ห้อนี้เราไม่อยากจะใส่แบบให้มันเกลืออ่ะอยากให้คนแบบไม่ใส่แล้วมันจำไม่ได้อ่ะว่าใบนี้มันยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยครับผมการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราควรเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนหรือเครื่องเย็นถ้าของผมเนี่ยไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับเย็นเอาที่มือให้มันมีอุณหภูมิหน่อยนึงเพราะสาเหตุอะไรครับ1ในการขันน็อตโอกาสที่น็อตเครื่องร้อนอยู่โอกาสน็อตหวานค่อนข้างมีเพราะเหล็กมันนิ่มใช่แต่ว่าเราขันให้พอดีมือครับแต่พอเวลามันเย็นมันจะดูของมันเองแต่อีกอย่างนึงที่ผมจะถ่ายเครื่องให้น้ำมือเครื่องมันมีอุณหภูมิเนี่ยเพราะว่าช่วงที่รถเราใช้งานอยู่ร้อนอยู่เนี่ยน้ำมันเครื่องยังไม่ตกตะกอนมากเศษอะไรต่างๆที่มันยังมีอยู่มันก็ยังปั่นอยู่ผสมอยู่น้ำมันเราถ่ายแล้วมันจะออกมากับน้ำมันครับใช่แต่ถ้าร้อนชึ้งๆมาเลยเนี่ยตายมือเราจับไม่ได้เหมือนกันครับครับเคยผมเคยโอ้ยร้อนๆมาดีเลยรถตัวเองถอดปั้งโอ้มือพองอันนั้นค่อยๆไขพี่พอไขเอาตัวต่อเลยนะค่อยๆไขกะว่าเดี๋ยวพอมันจะหลุดค่อยดึงพวดแล้วเราเอามือหลบมันยังไม่ทันพวดมันก็ปั๊ชเข้ามาที่มือเรียบร้อยแล้วร้อนเลยโอ้โหแล้วใส่ถุงมือด้วยวันนั้นโอ้โหดึงกันไม่ทันเลยถูกต้องถูกต้องครับครับผมหลักสี่ฝนตกหนักแล้วพี่ๆทั้ง3เปียกแน่ๆอีๆจัดไปครับยังมาไม่ถึงรามอินทราครับให้มันอยู่แถวนั้นก่อนให้อยู่แถวนั้นก่อนมันตกเลยนะแท็กซี่มันไม่ไปฝั่งทนหรือเปล่าทำใจไว้แล้วฮะขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมมีแฟนรายการถามมานะครับจริงๆถามมาทางแฟนเพจผมนี่แหละทางจอร์เดอร์ครับผมคุณครูนัททิวทีมา CBR บอกว่าพี่จอร์นครับช่วยแนะนำเครื่องแนะนำเครื่องหน่อยใส่ CBR 650ครับพอดีครบ 1,000 กิโลแล้วไปดูร้านที่พี่จอร์นไปรีวิวมาร้าน Flying Worldน้ำมันเครื่องเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยก็บอกว่าผมโทรเข้ารายการไม่เคยติดเลยผมก็เลยบอกว่าก็ใช้ประมาณ 10W40 ตัวสักประมาณสัก300กว่าบาทถ้าเกิดว่ามีงบตอนนั้นแหละพอแล้วมันมีหลายยี่ห้อก็เลือกเอาประมาณเกียร์300กว่าบาทกำลังดีอย่างผมก็ใช้650อยู่ผมใช้ไอ้โมโมอยู่แต่ผมใช้ตัวนี้เติมใช้โอเมก้าเติมครึ่งหลอดแค่นั้นแหละจบเลยมันผมจะคิดอีกอย่างนึงคือผมถ่ายประมาณ 2,500 3,000ครับผมถือว่าตรงนั้นผมดูแลเขาอยู่แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปช่วยใช่ก็ช่วยเลยจริงจริงครับไม่จำเป็นต้องแบบถ้ามีเงินถ้าผมมีเงินเยอะผมก็อยากให้เขากินดีๆแล้วใส่ตัวนี้ด้วยใช่แต่ตรงนี้ผมใช้ค่อนข้างน้อยผมก็ถือว่าไอ้โมโมเนี่ยมันก็พอใช้ได้แล้วแล้วก็เติมตัวนี้เข้าไปช่วยนั่นแหละประมาณนั้นแหละคือน้ำมันเครื่องมีผลกับรถจริงๆนะครับครับผมไม่ได้พูดเล่นคือภายในอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับให้ดูว่าเปลี่ยนแล้วเห็นผลอย่างไรบ้างรับรองว่าผมดูแล้วไม่ค่อยมีใครมาทดสอบแบบนี้ใช่ทดสอบให้ดูนะว่ามันเห็นผลจริงๆน้ำมันเครื่องดีๆมีสาระครับไม่ใช่ว่ามันแพงแล้วมันก็เหมือนกันไม่เหมือนเพราะสารประกอบองค์ประกอบมันมาเสริมเข้าไปอีกเยอะเขาเรียกว่า additive หรือว่าสารปรุงแต่งของมันใช่ครับนะครับสมัยก่อนเซลล์ของทางโมโตเคยบอกผมว่าพี่มันก็เหมือนกับขนมปังอะทำไมพี่ต้องกินการ์ดิเนียทำไมต้องกินฟาร์มเฮาส์ทำไมพี่ไม่กินขนมปังกะโหลกที่ให้ปลากินขนมปังเหมือนกันอ่ะนั่นแหละชัดเจนเหมือนกันใช่คือทำไว้หลายตอนมากเลยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องทำไว้3ตอนหลักๆนะตอนที่1โอเมก้าทำหน้าที่อะไรอันนี้คือถ่ายให้เห็นขั้นตอนของมันเลยอันที่2น้ำมันเครื่องที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าน้ำมันเครื่องมีเกรด1 23 4 5แต่หลายคนไม่รู้ยี่ห้อเดียวกันออแต่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันใช่มันคืออะไร MA1 MA2 MB คืออะไรจาโซคืออะไร API คืออะไรทำไว้ให้แล้วแต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้วุ่นวายกับชีวิตเหลือเกินก็เลยยังไม่อยากทำอะไรกับมันเก็บไว้ก่อนแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการถ่ายให้มันเครื่องแล้วก็วัดแรงม้ากันเลยว่าเห็นผลไหม3เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจทำมากแล้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆชัดเจนจริงๆแต่ขอเวลาในการนั่งตัดต่อตัดต่อตัดต่อไม่เท่าไหร่นั่งทำใจนิดนึงทำใจคือ เซ็งๆอยู่นะครับนั่นแหละฮะครับผมต่อเลยนะครับ PCX 150ใส่ยางใหญ่ได้ขนาดไหนเพราะชอบขับเล่นโค้งอะไรใช่ไหม
ชอบนิ่มๆเกาะถนนถ้าใส่ใหญ่แล้วจะมีผลเสียไหมธรรมชาติครับถ้าใส่ใหญ่ของผมนะครับผมในความคิดผมเลยหรือที่ผมใช้กันอยู่นะฮะเพิ่มได้อย่างละเบอร์หรือ2เบอร์เนี่ยรถเคยวิ่งอยู่100ฝ่าสมมติเอา100 120ง่ายๆตัวเลขกลางๆ120แค่เปลี่ยนยางอย่างเดียวตัวเลขหล่นแน่นอนครับตัวเลขหล่นรถขึ้นช้ากว่าเดิมแต่ลูกปลายรถเดิมๆเลยลูกปลายอาจจะได้เท่าเดิมครับแต่ขึ้นช้ากว่าเดิมเยอะน้ำมันเปลืองมากกว่าเดิมเยอะใช่กินเยอะขึ้นกว่าง่ายๆครับก็เหมือนเราวิ่งตัวเปล่ากับเอาแบกเป้ไว้แบกเป้ใส่ของใช่มันเหนื่อยมันมีภาระครับครับชัดเจนครับของพี่เอกบอกไปแล้วของผมนี่คือภาคปฏิบัติเลยครับถามพี่เอกได้สมัยเมื่อผมทำเล่นดูโออิลิแกนอยู่ถ้ารถเล็กเนี่ยเห็นผลชัดเลยผมเล่นอิลิแกนพี่เอกทำให้สเต็ปคือวิ่ง104เอาอย่างนี้ดีกว่าสมัยก่อนนะก็ผมยังจำได้เลยพี่ผมไม่เปลี่ยนยางนะเปลี่ยนอะไรครับโยโกเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะดันล็อปทีที900ทีที900ยางดันล็อปยางมันใหญ่ผมรู้ผมบอกเฮ้ยคุณจอนใส่ไปรถไม่วิ่งไม่ออกเลยนะยางมันใหญ่มากใช่เหรอผมซื้อมาแล้วเนี่ยไม่เชื่อคุณจอนลองใส่ดู พอใส่ปุ๊บได้ 2-3 วันเองใครบอกมาเลย รีบเปลี่ยนออกเลยรถผมเคยวิ่งอยู่135 140ผมเปลี่ยนยางใหญ่เข้าไปเนี่ยต้นก็หายปลายก็เหี่ยวเหลือแค่120ที่สำคัญคือกินน้ำมันกระเดิมเยอะ ผมใส่แค่วันเดียวพี่เอกผมถอดเลยผมซื้อมา 3-4,000 นะครับจำได้เลยผมขายไป 1,000 กว่าบาทเองมั้งภายในวันเดียวเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ใช่ครับแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็นยางที่เป็นไซส์เดิมแต่ให้มันดอกเกรดดีกว่าเดิมเกรดดีนิ่มกว่าเดิมใช่ผมก็แฮปปี้แล้วก็วิ่งกลับมา135 140ได้เหมือนเดิมใช่ครับนะครับฉะนั้นเรื่องยางมีผลมากครับผมครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันเรื่องของความอึดของรถนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับเบรก5สักครู่นึงกับรายการ Speed Rider